กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเสนอพี่หมอขอแชร์ตอนเพราะทุกคนคือ VIP ทำไมคนเยอะจังเลยคะคุณแม่แล้วนี่เมื่อไหร่จะถึงคิวคุณแม่สักทีล่ะคะหนูนั่งรอนานแล้วนะเนี่ยรอก่อนนะลูกเห็นไหมมีคนรออยู่ก่อนเราตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวถึงคิวคุณแม่แล้วพี่พยาบาลเขาก็เรียกเองละจ้าหูยแล้วอย่างนี้ต้องรอไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีช่องทางลัดเข้าไปเร็วๆแบบ VIP บ้างหรอคะนี่หนูรู้จักคำว่า VIP ด้วยเหรอลูกไหนมันแปลว่าอะไรบอกคุณแม่สิ VIP ก็มาจากคำว่าVery important person ไงคะแปลว่าคนสำคัญมากๆไปไหนก็มีคนดูแลต้อนรับไม่ต้องรอนานๆด้วยหนูรู้หนูเรียนมาเก่งมากจ้าแต่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราทุกคนเท่าเทียมกันนะจ๊ะไม่มีใครสำคัญกว่าใครคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ดูแลทุกๆคนเหมือนกันแหละจ้าไม่มีหรอก VIP น่ะแต่ทุกคนก็เป็น VIP ได้นะครับพี่หมอเพราะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับความสำคัญของคนไข้ต้องการให้ทุกคนเป็น VIP แต่ VIP ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง Very Important Person เหมือนปกติทั่วไปนะครับแต่ VIP ของเราหมายถึง V มาจากคำว่า Value Added ซึ่งหมายถึงการมีบริการใหม่ๆเสริมเข้ามาในการดูแลคนไข้ I มาจากคำว่า impression ซึ่งหมายถึงการสร้างความประทับใจให้ประชาชนที่เข้ารับบริการ P มาจากคำว่า professional ซึ่งหมายถึงการดูแลประชาชนอย่างมืออาชีพซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่ารอไม่นานทันสมัยถูกใจคนไข้ใส่ใจคุณภาพครับโอ้โหอย่างนี้ก็ดีเลยสิคะแล้วนโยบาย VIP ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะการปรับเปลี่ยนบริการทางการแพทย์เพื่อทุกชีวิต VIP นั้นจะมี3เรื่องหลักในการดำเนินการดังนี้ครับ 1. Smart OPD การปรับการบริการผู้ป่วยนอกหรือ OPDให้เป็น Smart OPD ให้ความสำคัญกับเรื่องความทันสมัยรอคิวไม่นานมีการพัฒนาระบบ Smart Information Smart Queue การนัดหมายจองคิวและลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบแอปพลิเคชันการใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล Telemedicine ในการจ่ายยาและชำระเงินทางไกลมีการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสะดวกสบายในรูปแบบ co-working space 2. modernized IPD การบริการผู้ป่วยในหรือ IPD กรมการแพทย์เน้นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการบริการผู้ป่วยในโดยมีการดำเนินการต่างๆเช่นการปรับปรุงหอผู้ป่วยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกหอผู้ป่วยหรือทุกวอร์ดนอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนา paperless IPD ในการลดการใช้กระดาษระบบการบริหารยาในผู้ป่วยในและการใช้หุ่นยนต์แจกยาอีกด้วยครับ 3. food quality เรื่องอาหารของคนไข้จะต้องมีประโยชน์มีคุณค่าต่อคนไข้โดยจัดให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไข้วัตถุดิบที่มาปรุงอาหารต้องสะอาดปลอดสารพิษภาชนะที่บรรจุอาหารมีฝาปิดมิดชิดปรับเวลากระบวนการผลิตให้เหมาะสมมีระบบขนส่งอาหารควบคุมอุณหภูมิและให้บริการอาหารในเวลาที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีการพัฒนาอีเมนูให้ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารที่ต้องการหรือเมนูที่คิดถึงภายใต้แนวคิด Food for you อาหารครบหมู่เพิ่มพลังกายใจอีกด้วยครับซึ่งในปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งได้ดำเนินการพัฒนาตามนโยบาย VIP และยังดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทุกบริการเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดโดยพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลให้บริการแบบ VIP สะดวกปลอดภัยและทันสมัยเพื่อผู้เข้ารับบริการทุกคนครับโหอย่างนี้หนูก็เป็น VIP คุณแม่ก็เป็น VIP ใครๆก็เป็น VIP กันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะจ้ะกรมการแพทย์ยินดีให้บริการครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต